เมื่อวานนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีณพระบรมราชนะภัยค่ะณพระบรมราชวังราชนาจักรกัมพูชานะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะในช่วง11นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณกรุงพนมเปญนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะได้หารือกับสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะคะในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่40และ41ค่ะและการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องเพื่อกระชับความสัมพันธ์หลังจากผู้นำทั้งสองว่างเว้นจากการพบปะหารือกันมากว่า3ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะพลเอกประยุทธ์ได้ยินดีต่อความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียนของกัมพูชาค่ะพร้อมกับขอบคุณที่ตอบรับคำเชิญในการเข้าร่วมประชุมเอเปคที่ประเทศไทยด้วยนะคะโดยรัฐมนตรีนั้นยินดีกับทิศทางความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาที่แน่นแฟ้นราบรื่นค่ะขณะที่รัฐมนตรีของกัมพูชาก็ได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศนะคะยินดีที่กัมพูชาและไทยมีการแลกเปลี่ยนและการเยือนกันมีการหารือกันอย่างต่อเนื่องทุกระดับ